ก็ถึงอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับ Domestic Departure ไปที่บูธ Air Asia พร้อมเอกสารนะครับดูเหมือนว่าลุงหงอกก็จะเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช็คอินแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าแถวเพียงแต่ถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเอ๊ะนี่คือใบเช็คอินของเราหรือเปล่านะครับคุณท่านผมไม่ยังไงอ๋อต้องเช็คอินตรงนู้นค่ะยังไม่ได้เช็คใช่ไหมนี่ยังไม่ได้เช็คเหรอชัวร์นะหนูดูให้เป็นนะว่าถามว่าเช็คอินแล้วหรือยังเพราะว่ามีคนทำงานให้ผมผมดูไม่ออกใช่ไหมคะคุณดูออกไหมดูไม่ออกไปถามแล้วเคาน์เตอร์บุกไปเลยคืออันนี้มันต้องกรอกหน้าตู้อะค่ะแล้วก็จะมีใบแปลว่ายังใช่ไหมยังโอเคก็จบข่าวไม่ได้เช็คเองเดี๋ยวครับขอบคุณค่ะนี่ดูขวาโอเคนี่ครับตู้อยู่ขวาครับตู้อยู่ขวาดูนะตรงไปผมไม่เชื่อนะลุงผมว่าเราเช็คมาแล้วแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่เนี่ยที่นั่งอยู่ขวามือเราโอเคเป็นเด็กครับผมถามว่าเช็คอินนี่ยังไงอันนี้เช็คอินแล้วนะคะผู้โดยสารแต่ว่าเดี๋ยวรบกวนผู้โดยสารต้องดูประตูทางออกที่จอสีน้ำเงินก่อนนะคะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ประตูทางออกได้ครับแล้วพอเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเดินเข้าข้างในโอเคนั้นรู้ยังไงว่าเช็คอินแล้วอันนี้เป็นบัตรที่นั่งค่ะอันนี้เป็นบัตรที่นั่งสำหรับขึ้นเครื่องเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีประตูทางออกเราต้องเช็คประตูทางออกโอเคเป็นที่บอร์ดผู้โดยสารจ้ะผู้โดยสารดูหมายเลขไฟล์นัมเบอร์นะคะแล้วก็ดูว่าหมายเลขไฟล์เนี้ยได้เกียรติอะไรแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ที่ตรงจอสีน้ำเงินเขาต้องไปยืนดูเองใช่จ้ะเอาเข้าได้ไหมแสดงว่าโอเคนั้นแสดงว่าเจ้าหน้าที่ส่วนล่างนะครับยังต้องถูกเทรนเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่หลักบอกว่าเรียบร้อยต้องกดตัวนี้ไม่เข้าครับเพราะว่ามันเข้าไปแล้วครับไปกดซ้ำก็คือไม่มีรายงานครับเราลองใครทำให้เราตรงนี้เราทำเองครับอยู่ทำมาจากพนังก้าวครับครับผมFD Air Asia FDสิบนาฬิกา55 FD 3564 3564ใช่ไหมครับนี่ครับเกตที่41ครับ41ครับจบข่าวจบข่าวครับโอเคทีนี้เรามีเวลาเราก็จะไปกดที่ตู้เพื่อกดเล่นดูจะได้รู้ลองดูครับแต่ให้แต่ผมจะให้ลุงหงอกกดนะครับผมไม่กดครับเหรอครับผมอยากเวลาไปคนเดียวได้ไหมใช่ครับสายใครใช่ครับมันทำไมถึงไม่จำเรื่องคนในเมืองนะไอ้สมองมันรู้ว่ามันเป็นสาระแต่มันรู้ว่ามันอะไรสาระไอ้ชาวโลกเรียกว่ามีสาระนะแต่ทำไมลุงหงอกบอกว่ามันไร้สาระมันไปคิดอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่ามันไปคิดในเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งคิดว่าน่าจะใช่นะไอแวดล้อมมันไม่ได้เข้าเลยก็รู้ๆกันไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่คือส่วนตัวเฉพาะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยมันคงอยู่ต้องมีคนคอยทำอะไรต่างๆนะให้มันคงเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าในส่วนตัวนะเพราะรู้ได้แน่ด้วยมันคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งของทั้งสิ่งอย่างทุกวันเนี่ยครับจริงตอนนี้มันเป็นคอนเซนเทรตในเรื่องสิ่งแล้วมันค่อนข้างจะเป็น 80-90% ไปแล้วเนี่ยก็โอเคก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับจะได้รู้ว่าลุงหอกทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโดยคุณทิ้งตั้งแต่วันที่1มกราคม37มาแล้วสิ่งที่รู้กับสิ่งเหล่านี้กันมามันไม่รู้จะไปบอกเล่ากับใครคุยกับตัวเองตลอดเวลามาลูกกับเมียยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องมาตลอดเราปล่อยเป็นหนึ่งเข้ามาห้าอย่างเงี้ยเราไม่ปล่อยเลยจบข่าวเลย
ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับท่านอยู่หน้าจอนี่นะครับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมิตรกันโดยตรงแล้วออกมากันใดรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าเพราะนั้นแต่เป็นใครก็ตามลูกเมียก็เหมือนกับหนึ่งในจำนวน 7,000 ล้านคนก็คิดอยู่แค่นี้ครับก็อยู่ด้วยกันว่าทำไมมีไหนๆก็ได้ไหนก็ได้นี่ให้ดูความคิดมุมมองครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะเหมือนใครก็เท่าไรหรอกจะเชื่อว่าไม่น่าจะแตกต่างทั้งสองทำใจแยกนะที่ว่าจะให้รู้ให้เข้าใจในบทบาทลีลาหนึ่งที่มันมีอยู่ในตนโตที่มาตั้งนานนักหนากว่าที่จะมาพูดจาพาทีในระดับนี้ได้นะครับกว่าที่จะมาทำหน้าที่สลายเมฆหยุดฝนได้หรือว่าทำให้ฝนตกได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมาถึงนาทีนี้ก็ถือโอกาสเล่าสู่ฟังขอไปทำหน้าที่ในส่วนที่ผู้กำลังรอคอยอยู่ร้อยเอ็ดใช่ไหมคุณแม่ปราณีเนาะก็เชื่อว่าลูกหลานกำลังดูอยู่เวลาขนาดนี้โอเคอ่ะพร้อมพร้อมไปไปยังอ่ะ thank you ครับผม thank you ครับลุงหมอก็ถ้าไม่เข้าตู้ก็ถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงสุดท้ายงั้นถ้าไม่ถามก็เดินทางครับเข้าครับไปไปไปครับก็ไปลุงหมอกไปนะครับหมอกไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเข้าต่อมอก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเช็คอินในเว็บไซต์นะครับสามารถเช็คไซต์เช็คเว็บอินเช็คอินได้ที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เช็คจากมือถือนะครับเช็คอินได้ที่มือถือทันทีตามคำแนะนำของสายการบินนะครับแล้วมาถึงที่สนามบินก็มาตรวจทานอีกทีนึงกับเจ้าหน้าที่แต่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับที่ไม่ใช่น้องฝึกงานนะครับหรือจะพลาดเป้านะครับเมื่อสักครู่น้องฝึกงานบอกว่ายังไม่ได้เช็คแต่ผมเช็คแล้วนะฮะผมเช็คมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสวัสดีครับ